านที่ศักดิ์สิทธิ์ในองค์พุทธะองค์มหาบารมีของเราหลานเจ้าทั้งหลายทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมนะที่ทับซ้อนลงไปในพื้นที่ของหมู่เราหลานเจ้าทั้งหมดทั้งมวลนะทุกอย่างอโหสิ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 ที่เขตนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นดินแดนของอรหันต์นะอรหันต์เยอะแยะมากมายในอดีตปัจจุบันไม่แตกต่างเลยนะอดีตปัจจุบันเนี่ยสภาพมันยังเหมือนเดิมดังนั้นทุกชีวิตจิตวิญญาณที่มันเวียนว่ายตายเกิดทับซ้อนในพื้นที่นะจะมีพฤติกรรมที่นะเหมาะควรบ้างไม่เหมาะควรบ้างในพื้นที่เพราะไม่รู้เพราะความไม่รู้นั่นแหละกรรมก็เกิดนะกรรมเยอะก็เลยต้องน้อมโอโหสิเรื่อยๆการกรรมก็บังไม่มีส่วนในเนื้อหาแห่งนิโรธนิพพานความไม่คล่องไม่คาความไม่ติดไม่ขัดกรรมจะบังนะทำให้มีส่วนร่วมกันลำบากดังนั้นก็ต้องใช้น้อมโอโหสิไปบ่อยหน่อยหาอยู่หากินบนพื้นที่ไงการใช้ชีวิตบนพื้นที่มันก็ทับซ้อนกันอย่างนี้แหละจริงๆแล้วในโลกในสังสารวัฏนี้มันก็ดินแดนพุทธะอรหันต์เท่านั้นแหละทับซ้อนกันมาเรื่อยๆหลายยุคหลายสมัยความยาวนานของการเวียนเกิดเวียนดับรอบแห่งการเวียนเกิดเวียนดับของสรรพสัตว์มันยาวนานมันก็เลอะเลือนก็ลืมเลือนอะไรเป็นอะไรมันก็ลืมเลือนไปเลอะเลือนไปสิ่งเหล่านั้นแหละมันก็เลยทำให้เกิดความประมาทความเลินเล่อก็เกิดเวรกรรมนะก็ใช้อโหสิใช้การขอโหสินะล้างระบบกรรมปลดล็อกระบบกรรมนะที่มีต่อคุณรัตนตรัยมีต่อมูลาวาระหันเจ้ามีต่อพระโพธิสัตว์มหาพุทธสัตว์หรือกรรมที่มีต่อพุทธมหาพุทธองค์มหาบารมีในภาคส่วนต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะโสโยอิเชียอโหสิ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 ถ้าอยู่แค่ควรไม่ควรมันจะปวดสัตว์ไม่ได้ต้องก้าวข้ามคำว่าควรไม่ควรต้องสละสละคำว่าควรไม่ควรทิ้งไปเลยสละเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับควรไม่ควรมันจะได้ปลอดสัตว์ได้ถ้าไปติดอยู่แค่ควรไม่ควรมันก็คาอยู่แค่นั้นไงแล้วสังสารวัฏจะถูกทอดทิ้งทันทีมันต้องก้าวข้ามคำว่าควรไม่ควรเลยทุกอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับควรและไม่ควรนั่นแหละแล้วมันจะได้เปิดสู่การปลดนะดีๆดับช่วยว่างล้างช่วยไปด้วยกันหลุดช่วยพ้นช่วยถ้าไปอยู่แค่หลุดแค่ติดมันก็ปลดสัตว์ไม่ได้มันต้องเลยติดเลยหลุดเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับติดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลุดมันต้องยอมสละคำว่าติดคำว่าหลุดเนี่ยต้องสละเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับติดก็หลุดแล้วมันจะกลายเป็นไม่มีขอบเขตหรือว่างล้างไปเองไปเองไปอยู่แค่ละไม่ละมันก็โปรดสัตว์ไม่ได้มันต้องสละตัวละสละตัวไม่ละอีกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละลูกแล้วมันจะกลายเป็นไม่มีขอบเขตโดยว่างล้างสังสารวัฏไปนี่สุดพ้นก็ต้องสละตัวพ้นเองละก็ต้องสละตัวละสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละพ้นก็ต้องสละตัวพ้นอีกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นมันจะได้กลายเป็นว่างล้างสังสารวัฏสุญญตานิพพานล้างสังสารวัฏไปเรื่อยเวลาแต่เหมือนว่ามีร่องรอยภูมิมนุษย์ก็เอามายึดติดเอามาบูรณะเอามาพยายามเสริมเติมแต่ให้มันกลับมามีอีกกลับมามีอีกกลับมามีไม่ปล่อยให้กรรมของมันผ่านแล้วผ่านไปพอดีมันเป็นกรรมของมนุษย์ร่วมรุ่นหลังด้วยที่เขาต้องใช้วิบากนั่นแหละไม่ใช่กรรมเฉพาะของอรหันต์อย่างเดียวเหมือนกับว่ามันเป็นกระบวนการแห่งกรรมที่มันต้องมารวมตัวกันแต่ละรุ่นแต่รุ่นแต่รุ่นมันมีกรรมลักษณะเดียวกันก็ต้องมาใช้เหมือนกันการที่เขามาบูรณะมาก่อสร้างอะไรเขาก็ต้องมาใช้กรรมเขา
ที่เขาเคยทำลายกันมาเป็นอย่างเงี้ยการใช้กรรมของอรหันต์ก็ใช้ของสัตว์ๆเขาก็ต้องใช้อันนี้มีร่องรอยที่เขาจะต้องเข้าไปใช้เขาก็มีกรรมในการทำลายมาอีกกี่รุ่นกี่รุ่นแต่ถ้ามันไม่มีร่องรอยสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่เขาก็อาจจะต้องสร้างขึ้นใหม่บัลลังก์ขึ้นใหม่โดยลักษณะที่ยังฝังกบอยู่ใต้ผืนนี้ก็ยังเยอะมากเป็นรุ่นต้องยอมรับเลยว่ามันท่ามกลางสองสวัสดและสองสวัสดก็ห่อหุ้มห้อมล้อมอยู่แต่นั้นอรหันต์ก็ยังท่ามกลางสองสวัสดสองสวัสดก็ห้อมล้อมอรหันต์อยู่องค์พุทธะก็ท่ามกลางสังฆวัตรโดยเป็นประธานสังฆวัตรก็ยังห้อมล้อมพระองค์และท่านเป็นประธานในการดับล้างว่างล้างสังฆวัตรแต่สังฆวัตรนั้นมันเยอะสังฆวัตรนี่เยอะกว่าพุทธะสังฆวัตรนี่เยอะกว่าอรหันต์เยอะกว่าแต่นั่นต่อให้อรหันต์เยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วองค์พุทธะก็เยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วแต่สรรพสัตว์มันก็มหาศาลที่เป็นเดียวกันแต่นั่นเราก็เลยต้องอุปโลกล้างกันไปเรื่อยๆอุปโลกโปรกไปเรื่อยๆฉะนั้นในทิฏฐิคตินิยมทั้งหลายเนี่ยคำว่าควรไม่ควรตัวนี้มันปิดกั้นมหากุณาล้างทิ้งไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับควรและไม่ควรต้องนสติล้างทิ้งไปเลยแล้วมันจะกลายเป็นมหากุณาไปด้วยกันล้างช่วยกันดับล้างช่วยกันว่างล้างช่วยกันพ้นไม่พ้นนี่ก็ล้างทิ้งไปเลยไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นแล้วมันจะกลายเป็นว่างล้างไปเลยทีนี้ถ้ามันอยู่แค่พ้นไม่พ้นก็ปลดสัตว์ไม่ได้มันก็พ้นหนีพ้นจากพ้นจากมันหนีจากมันสละจากมันละจากมันพอละจากมันมันก็ไม่ปลดมันแล้วพอละจากสังสารวัฏมันก็ไม่ปลดสังสารวัฏแล้วเหมือนกับสังสารวัฏมันจะถูกทอดทิ้งแต่นั้นเราต้องล้างตัวนี้เลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละแล้วก็กลายเป็นมหากรุณาร่วมกันกลายเป็นมหากรุณาร่วมกันแทนที่จะแค่ละก็เลยไปละช่วยล้างคตินิยมให้หมดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละตัวละนี่ทรมานนะไม่ละก็ทรมานละก็ทรมานไปคอยละก็ทรมานอีกไม่ละก็ทรมานแต่ถ้าไปคอยละแล้วมันละได้มันก็จะอยู่แค่ละแล้วทีนี้สรรพสัตว์ก็จะถูกทอดทิ้งสังขารก็ถูกทอดทิ้งไม่มีใครที่จะไปโปรดได้แต่นั้นต้องล้างคติตรงนี้ออกไปอีกต้องยอมสละตัวละสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละต้องยอมสละตัวพ้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นแล้วมันจึงจะกลายเป็นมหาสุญญตานิพพานล้างสังขารแทนเรียกว่ามหากุณาปรับจากวิมุตติมาเป็นมหากุณากรุณาปรับจากนิโรธมาเป็นมหากุณาปรับจากนิพพานมาเป็นมหากุณาสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานไม่นิพพานนั่นแหละเรียกว่าปรับจากแค่นิพพานมาเป็นมหากุณานิพพานล้างสังสารวัฏนั่นก็ต้องล้างคติตรงนี้ทิ้งสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานไม่นิพพานอย่ามุ่งหานิพพานอย่าอยากนิพพานอย่าเพื่อนิพพานเพราะมันจะทำให้มันต้องมาปรับใหม่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานไม่นิพพานมันจะกลายเป็นมหากุณาโดยนิพพานล้างสังสารวัฏไปเองแล้วก็ไปด้วยกันทุกอย่างอย่าแยกสังสารวัฏอย่าแยกนิพพานเพราะถ้าแยกแล้วมันไม่มีใครปลดใครฉะนั้นยังให้สังสารวัฏนี้เป็นมหาพุทธเกษตรขึ้นมาเลยไม่ใช่ยังให้สรรพสัตว์เป็นอรหันต์ยังสรรพสัตว์นี้ให้เป็นเนื้อหาให้มหากุณาขึ้นมาเลยเป็นหน่อเนื้อพุทธังคูณขึ้นมาเลยมหากุณาเหมือนกันไม่ใช่ยังสรรพสัตว์ให้เป็นอรหันต์นะยังสรรพสัตว์นี้ให้เป็นหน่อเนื้อพุทธังคูณขึ้นมาเลยเป็นหน่อเนื้อแห่งมหากุณาขึ้นมาเลยในมหานุสติเนี่ยในแต่ละประโยคประโยคนึกขึ้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละแค่นี้ลูกก็หน่อเนื้อพุทธังคูณเรียบร้อยไปแล้วเป็นหน่อเนื้อพุทธังคูณเรียบร้อยไปแล้วอย่างปรับนะมันจะได้พอที่จะจบช่วยสังสารวัฏมันจึงจะพอจบช่วยสังสารวัฏจบช่วยสังสารวัฏสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงฟังดีๆนะถ้ามันจะมาอยู่แค่หลงแค่ไม่หลงอย่างนี้มันไม่พอปลดสัตว์หรอกคุณต้องเลยตรงนี้ไปเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงไปเลยหมดภาระไงที่จะมาหลงมันจะมาคอยไม่หลงอะไรหม
มดภาระที่จะมาหลงหรือมาคอยไม่หลงอะไรหมดภาระตรงนี้ไปสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงไปด้วยกันเลยมันจะกลายเป็นว่างล้างสังสารวัฏแทนดับล้างว่างล้างสังสารวัฏแทนจบเนี่ยเราจะไปอึไปขับไปถ่ายไปฉีบพื้นที่ทั้งหมดในโลกนี้ภาษีมันเป็นพื้นที่ที่อรหันต์เจ้าพุทธะเหยียบย่ำมาหมดแล้วลูกโปรดสัตว์ทั้งหมดที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นหลบไงหลบไม่พ้นหรอกเลี่ยงไงก็เลี่ยงไม่ได้หรอกมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแต่นั้นจะมีวิธีใดที่มันจะทำให้ลอยความขุ่นเคืองในใจขัดใจคาใจในสิ่งเหล่านี้ว่ามันจะไม่เหมาะไม่ควรอย่างนั้นอย่างนี้ลูกต้องมาหาสติดีสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับควรและไม่ควรไม่เกี่ยวกับสองอย่างไม่ควรและไม่ควรสิ่งเหล่านั้นเรามันจะหลุดพ้นช่วยสองสวัสดิ์ถ้ามาอยู่แค่ควรไม่ควรก็อยู่แค่ทิฏฐิอุปโลกเป็นทิฏฐิเป็นความคิดความเห็นความหมายเป็นทิฏฐิมันก็ขาดมันไม่ยิ่งกว่าทิฏฐิมันปลดสัตว์ไม่ได้มันจบช่วยภาครวมไม่ได้ฉะนั้นการรู้สติแบบจบกันไปเลยนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดก็จบเลยจบเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละก็จบจบเลยจบกระบวนการทิฏฐิเลยแล้วก็ไปด้วยกันเลยสังสารวัฏเดี๋ยวมันก็คลายช่วยหลุดช่วยคลายช่วยหลุดช่วยคลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เลือกภพไม่เลือกภูมิไม่เลือกมนุษย์หรือว่าอมนุษย์มันสามารถคลายช่วยหลุดช่วยไปได้หมดเลยทุกชั้นทุกภูมิหมดในพื้นที่ทั้งหลายก็จะปลอดโปร่งโล่งโล่งขึ้นมากรรมวิบากกับประสาทที่ตกค้างในพื้นที่ทั้งหลายมันก็ถูกชำระไปด้วยถูกชำระไปด้วยกรรมที่ทับซ้อนตกค้างในพื้นที่ดินน้ำลมไฟถูกชำระไปด้วยมันสติดีๆมันเป็นมหากุณาแล้วหันเต็มโลกไปหมดรวมทับซ้อนกันอยู่หลายรุ่นหลายพุทธันดรหลายพุทธองค์แม้แต่ในทะเลบางครั้งใต้ในทะเลเนี่ยมันขึ้นมาเป็นผืนดินรอบบางยุคสมัยมันเกิดภัยพิบัติบนดินก็ลงไปเป็นใต้ทะเลใต้ทะเลขึ้นมาเป็นดินมันทับซ้อนกันไปหมดในโลกใบนี้ลูกหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นให้มหากุณานุสติล้างไปด้วยกันจะดีกว่าสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปด้วยกันเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับงดไม่งดงดก็ไม่เกี่ยวไม่งดก็ไม่เกี่ยวถ้าอย่างนี้มันจบสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นไปด้วยกันถ้าอย่างนี้มันจบไม่ต้องไปห่วงต้องพ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นไม่ต้องห่วงสองอย่างทั้งพ้นไม่พ้นไม่ต้องไปห่วงถ้าอย่างนี้ลูกจะปวดสัตว์ได้ก็ท่ามกลางตรงไหนก็ปลอกกันตรงนั้นใครอยู่ท่ามกลางภูมิไหนพบไหนก็ปลอกกันท่ามกลางภูมินั้นพบนั้นอยู่ท่ามกลางกรรมวิบากกันแบบไหนก็ปลอกกันท่ามกลางกรรมวิบากกันแบบนั้นไม่ต้องหนีไม่หนีอยู่ท่ามกลางสังคมแบบไหนก็ปลอกกันไปแบบนั้นไม่ต้องไปหนีไปสู้อะไรทั้งนั้นท่ามกลางไปแบบสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นอย่างนี้โอเคจะสามารถปลดสัตว์ได้ทุกที่สามารถดับล้างว่างล้างได้ทุกที่แม้นั่งอยู่บนรถแม้ลงรถแม้อยู่ในห้องน้ำแม้อยู่ในที่ทำงานอยู่ในสังคมอยู่ในป่าในเขาอดได้ทุกที่อยู่ในภพในภูมิชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างก็อดได้ทุกที่เลยทำสังสวัสดิ์นี้ให้มันเป็นมหาพุทธเกษตรโดยมหากุณาแห่งนุสติประโยคแห่งการจบช่วยสังสวัสดิ์น่ะนุสติขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะจบช่วยเพราะสังสวัสดิ์นี้มันผูกมาด้วยทิฏฐิที่ผิดที่มันไม่ล้างตัวทิฏฐิมันเป็นทิฏฐิเป็นคตินิยมก็ผูกมัดกันมาเป็นลูกโซ่ถูกมาด้วยกระบวนการแห่งทิฏฐิสังสวัตนี่ดังนั้นนุสติที่ให้ไปมันเป็นนุสติที่ล้างตัวนุสติเองมันนุสติที่ทิ้งตัวนุสติเองดังนั้นมันก็เลยไปสลายระบบทิฏฐิที่มันผูกมัดกันมาด้วยแบบนั้นแบบนี้มันก็สลายไปด้วยสิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองอย่ามัวแต่ไม่เกี่ยวกับอะไร
เรียกว่าไม่เกี่ยวล้างตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหลุดพ้นจากตัวไม่เกี่ยวไม่ใช่มันคุณโมแต่ไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวอะไรหลุดจากมันหลุดจากมันแต่ไม่หลุดจากตัวใครหลุดเองมันก็ไม่จบหลังดีตัวอย่างก็จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละไม่เกี่ยวล้างตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวหลุดพ้นจากตัวไม่เกี่ยวเองถ้าอย่างนี้มันจะไม่ขัดแย้งกับสังสารวัฏถ้าไม่เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวกับนั่นไม่เกี่ยวกับนี้มันยังขัดแย้งกับสังสารวัฏอยู่องค์พุทธะองค์มหาบารมีก็มีกรรมมีวิบากอรหันต์ก็มีกรรมมีวิบากแต่ขององค์พุทธะมหาบารมีท่านใช้มาเรื่อยไงมันก็หมดมาเรื่อยเพราะอรหันต์นั้นก็อาจจะใช้มาบ้างไม่ได้ใช้มาบ้างบางทีเป็นอรหันต์แล้วก็ยังต้องมาใช้กรรมอยู่เนี่ยเพราะไม่ได้ใช้ตั้งแต่ก่อนที่เป็นอรหันต์ก็ยังไม่ได้ใช้ไม่ใช้วิบากต้องมาใช้ตอนหลังพระประสาทเองก็มีอยู่นะแต่องค์พุทธมหาบารมีนั้นท่านก็มีก็มีแล้วก็มีมากกว่าสรรพสัตว์ด้วยแต่ท่านใช้มาเรื่อยๆท่านปลดมายาวนานแล้วก็ท่านก็ใช้วิบากของท่านไปเรื่อยๆถึงช่วงที่ท่านตรัสรู้ท่านก็อาจจะมีเศษๆเล็กๆน้อยๆของท่านแต่ก็ไม่ได้มันไม่ใช่เยอะมีทุกคนแหละดังนั้นแต่อย่าปฏิเสธสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงไปเลยสรุปแบบนี้ไปเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับละไม่ละไปเลยสรุปแบบนี้ไปเลยอย่าไปหลงปฏิเสธอะไรไม่เอาถ้าปฏิเสธแล้วมันปลดสิ่งนั้นไม่ได้ปฏิเสธอะไรมันก็ปลดสิ่งนั้นไม่ได้พอเราไปปฏิเสธมันแล้วมันจะปลดมันได้ยังไงแม้แต่คนไม่ดีถ้าเราไปปฏิเสธมันก็ปลดมันไม่ได้เอาทุกอย่างนะในสังสารวัฏนะแม้แต่ตัวเองแม้แต่กิเลสตัวเองกรรมตัวเองวิบากตัวเองถ้าไปปฏิเสธมันก็ปลดมันไม่ได้นะสรุปใหม่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับละไม่ละลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหมดและไม่หมดวิบากมันจะหมดไม่หมดไม่เกี่ยวสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหมดไม่หมดถ้าอย่างเนี้ยทุกคนจะเลิกขัดแย้งกันขัดแย้งกับตัวเองบ้างขัดแย้งวิบากตัวเองบ้างขัดแย้งกับกรรมคนอื่นนิสัยคนอื่นวิบากคนอื่นมันจะเลิกขัดแย้งไปเลยนั่นแหละมหากุณาเกิดแล้วปวดได้คุณได้ทำการปวดเรียบร้อยไปแล้วโอเคเนาะจะไหว้ไปตรงไหนดีเพราะทุกที่ก็ศักดิ์สิทธิ์คุณจะไหว้ไปตรงไหนนั้นน้อมเข้ามาแต่ละครั้งนี่คุณรวมหมดเลยทุกอย่างทุกที่เลยไม่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังคุณศักดิ์สิทธิ์หมดแหละคุณจะน้อมไปที่ไหนดีเอ้ารวมหมดเลยน้อมแต่ละครั้งคุณรวมหมดทุกที่ทุกแห่งไม่ว่าตรงนี้หรือตรงไหนที่นั่นใกล้ๆบนฟ้าอากาศใต้ดินบนรวมหมดนะเห็นนะน้อมครั้งเดียวในหมดทุกองค์เลยโอเคไม่เป็นภาระไม่ใช่มีล้านองค์คุณต้องกราบลากราบล้านครั้งน้อมล้านครั้งอย่างนั้นมันเป็นภาระทุกที่คุณเท่านั้นแหละเนาะอย่างเงี้ยปลดสัตว์ได้ลหันบอกว่าใต้ดินยังมีเยอะเลยลหันบอกว่าใต้ดินข้างๆยังมีอีกเยอะของเก่าๆอันนี้มันผ่านมานานแล้วผ่านมาหลายยุคหลายสมัยมันก็ถูกภูเขาถล่มดินกบทับนี่นั่นนู่นสิ่งที่สร้างที่ทำกันไว้ในยุคเก่าๆก่อนจมอยู่ใต้ดินเยอะหมดในโลกใบนี้ทุกพื้นที่เลยแต่ว่าไม่ต้องไปตามหาการมันผ่านไปแล้วไงก็ต้องแล้วไปแม้แต่ของใหม่ที่ไม่อยู่เราก็ต้องแล้วไปเหมือนกันมันก็แล้วไปอย่างเราก็แล้วไปอย่างมันทุกวันทุกเวลา
สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดนะรู้สติล้างดีๆจะได้ไม่ต้องยึดอะไรทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตแม้แต่อนาคตมันยังไม่มาแต่มันมามันก็ผ่านไปเหมือนเดิมดังนั้นคุณไม่ต้องไปปรารถนาอนาคตหรอกมันจะมาหาคุณแต่ต้องรู้ว่ามันมาแล้วมันผ่านไปเกี่ยอนาคตมันก็ผ่านมาผ่านไปไม่ใช่แค่ปัจจุบันผ่านมาผ่านไปอนาคตด้วยแต่นั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงไปเลยนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดไปเลยมันจะได้อยู่ท่ามกลางอดีตอนาคตปัจจุบันได้แบบไม่ยึดไม่ติดแบบไม่หลงปัจจุบันไม่หลงปัจจุบันอดีตก็ไม่หลงอดีตอนาคตก็ไม่หลงอนาคต